วัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่ Body and Mind นะคะประจำวันที่17พฤษภาคมนะคะเผลอแป๊บเดียวผ่านมาครึ่งเดือนแล้วนะคะโอ้โหวันเวลาเนี่ยผ่านไปเร็วซะจริงๆแล้วก็ร่างกายเราก็ถูกใช้เข้าไปทุกวันถ้าเราไม่ได้รับการดูแลนะคะหรือว่าซ่อมแซมร่างกายเนี่ยแน่นอนว่าจะต้องทรุดโทรมนะคะเพราะฉะนั้นเราควรจะหันมาดูแลสุขภาพร่างกายกันตั้งแต่วันนี้นะคะอย่างเช่นชม Body and Mind ของเรานะคะเรามีเรื่องราวในการดูแลสุขภาพกายสุขภาพใจมาฝากกันด้วยค่ะโดยช่วงแรกของเราในวันนี้นะคะเอ็กซเรย์สุขภาพ The Battle คุณหมอจะมา Battle ด้วยเรื่องอะไรนะคะต้องมาติดตามกันและมาปิดท้ายกันในวันนี้นะคะเป็นเรื่องราวของน้ำมันมะพร้าวที่เราจะมาเจาะลึกเช่นเคยเพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดนะคะแต่ว่าตอนนี้ถ้าพร้อมแล้วไปพบกับเอ็กซเรย์สุขภาพ The Battle กันก่อนค่ะอรุณสวัสดิ์ครับชาวบอดี้แอนด์มายด์ที่รักทุกท่านพบกับเล็กในช่วงแรกของรายการนะครับทุกๆเช้าวันเสาร์แบบนี้กับช่วง X-Ray สุขภาพ The Battle ที่จะนำคุณผู้ชมไปเรียนรู้วิธีการรับมือสุขภาพกับโรคภัยไข้เจ็บต่างๆนะครับด้วยแพทย์แผนปัจจุบันและก็แพทย์แผนทางเลือกครับคุณผู้ชมครับและเช่นเคยครับสัปดาห์นี้เราก็มีโรคที่เข้ากับฤดูกาลนะครับมานำเสนอกันโดยที่ในช่วงนี้ครับเป็นช่วงที่เราอาจจะได้พบกับพายุฤดูร้อนกันบ่อยๆนะครับหลายๆคนอาจจะต้องโดนแดดโดนฝนเดี๋ยวโดนกันบ่อยๆนะครับบางคนอาจจะต้องทนอยู่กับสภาพอากาศที่มีความชื้นมากๆผู้ที่ต้องรับกับสภาพกับอากาศที่แปรปรวนอยู่บ่อยๆหรือบางคนที่ยิ่งจะต้องอยู่ใกล้ๆกับมลพิษและก็สารพิษด้วยแล้วก็ยิ่งต้องฟังไว้เลยนะครับวันนี้เราจะคุยกันถึงเรื่องของโรคปอดอักเสบครับคุณผู้ชมครับปอดอักเสบคืออะไรเป็นมาอย่างไรอันตรายขนาดไหนเราไปรับชมได้จากแพทย์แผนปัจจุบันของเราก่อนเลยครับเชิญชมครับปอดอักเสบนะครับก็เป็นโรคทางเดินหายใจอันหนึ่งที่เกิดจากการอักเสบของตัวปอดเองนะครับนะซึ่งสาเหตุเนี่ยก็จะเป็นได้หลักๆก็เป็น2อย่างก็คือเรื่องของการติดเชื้อนะครับหรือว่าเป็นสาเหตุอื่นๆที่ไม่ใช่การติดเชื้อซึ่งส่วนใหญ่ก็มักจะหมายถึงเรื่องของสารเคมีที่เราอาจจะกินเข้าไปแล้วก็มันสำลักเข้าลงหลอดลมนะครับหรือว่าแม้กระทั่งเรื่องของอาหารเองหรือว่าน้ำย่อยในกระเพาะในคนที่สำลักเนี่ยก็อาจจะมีลงไปที่ปอดได้ทำให้เกิดการอักเสบของปอดได้นะครับส่วนเรื่องของการติดเชื้อเนี่ยก็มีตั้งแต่เชื้อแบคทีเรียเชื้อไวรัสเชื้อรานะครับขึ้นอยู่กับประเภทหรือเชื้อนั้นๆนะครับซึ่งอาการต่างๆเนี่ยจะรุนแรงมากขึ้นถ้าผู้ป่วยเนี่ยมีภูมิคุ้มกันที่ไม่ค่อยดีนะฮะเรื่องของการติดต่อเนี่ยส่วนหนึ่งเนี่ยมันมีได้หลายอย่างนะครับขึ้นอยู่กับสาเหตุนะครับอย่างเช่นสมมติว่าการติดเชื้อเนี่ยส่วนใหญ่ที่จะเจอกันบ่อยๆเนี่ยก็คือเป็นการติดต่อทางการหายใจนะครับนะซึ่งเชื้อเนี่ยส่วนใหญ่จะอยู่ในเสมหะอยู่ในน้ำลายนะครับก็จะเป็นติดต่อโดยการสูดเอาเชื้อโรคเข้าไปในปอดนะครับหรือว่ามีการใช้สิ่งของร่วมกันกับผู้ป่วยนะครับส่วนสาเหตุอื่นๆอย่างเช่นในกรณีที่มีการติดเชื้อในกระแสเลือดเนี่ยในบางประเภทเนี่ยก็จะมีเชื้อเนี่ยจากกระแสเลือดเข้าสู่ปอดได้แล้วทำให้เกิดการติดเชื้อของปอดตามมาได้นะครับส่วนเรื่องของสารเคมีก็ขึ้นกับประเภทของสารเคมีนั้นๆนะครับที่เข้าไปจริงๆแล้วมันขึ้นอยู่กับหลายๆอย่างขึ้นอยู่กับผู้ป่วยนะครับอย่างเช่นว่าคนที่แข็งแรงเดิมอยู่แล้วเนี่ยโอกาสที่จะเป็นและเป็นรุนแรงอาจจะน้อยกว่าคือมันขึ้นกับหลายอย่างขึ้นกับ1ตัวผู้ป่วยนะครับอันที่2ขึ้นอยู่กับปริมาณเชื้อว่ารับเชื้อไปเยอะไปน้อยแค่ไหนหรือลักษณะของเชื้อว่ารุนแรงแค่ไหนนะครับมันก็จะขึ้นกับหลายๆอย่างก็เป็นไปได้ครับก็ขึ้นอยู่กับว่าความรุนแรงนั้นๆสภาพผู้ป่วยตอนนั้นนะครับมีปัญหาอะไรมากน้อยแค่ไหนหรือว่ามีภาวะแทรกซ้อนเกิดจากปอดอักเสบหรือเปล่านะครับก็ส่วนใหญ่นะครับจะมาด้วยเรื่องของไข้นะครับมีไข้ไอหอบนะครับแล้วก็เวลาหายใจเนี่ยอาจจะมีอาการเจ็บที่บริเวณปอดข้างที่เป็นหรือในตำแหน่งที่เป็นได้นะครับก็ส่วนใหญ่จะเป็นอาการหลักๆประมาณนี้นะครับก็คือแต่จริงๆอย่างที่พูดไปเนี่ยอาจจะบางคนอาจจะคิดว่ามันก็จะเหมือนกับไข้หวัดธรรมดาหรือเปล่าแต่ลักษณะเนี่ยมันจะค่อนข้างรุนแรงกว่าแล้วก็จะเป็นนานกว่าซึ่งหลายๆคนก็จะพอจะทราบได้จากตัวเองอยู่แล้วว่าไอ้แบบนี้มันคงไม่ใช่แบบหวัดธรรมดาอะไรเงี้ยนะครับเป็นไปได้ครับก็คือหลายๆคนที่เราคิดว่าเป็นหวัดเนี่ยหลายๆคนอาจจะเป็นเรื่องของปอดอักเสบก็ได้นะครับแต่ว่าเนื่องจากร่างกายแข็งแรงเนื่องจากเชื้อที่รับเข้าไปเนี่ยเป็นเชื้อที่ปริมาณไม่มากเชื้อไม่ได้รุนแรงนะอาจจะมีโอกาสหายเองได้ครับก็เรื่องของการวินิจฉัยนะครับอันดับแรกก็คือเรื่องของการซักประวัติตรวจร่างกายอย่างละเอียดนะครับซึ่งก็จะเจอ ลักษณะอย่างที่ว่าประวัติก็จะมาด้วยเรื่องของไข้ไอหอบต่างๆมีเจ็บหน้าอกเวลาหายใจเวลาไอนะครับแล้วก็ตรวจร่างกายอาจจะมีฟังเสียงปอดมีเสียงที่มันผิดปกตินะครับแล้วก็อันที่เพิ่มเติมขึ้นมาเรื่องของการตรวจเอ็กซเรย์ปอดอาจจะเห็นลักษณะที่เป็นฝ้าขาวเพิ่มขึ้นในปอดนะครับในบริเวณของปอดนั้นๆนะครับแล้วก็ถ้าเราต้องการจะดูเรื่องของเชื้อโรคนะครับเราอาจจะต้องเอาเสมหะไปเพาะเชื้อดูว่าเชื้อนั้นๆเป็นเชื้ออะไรยาฆ่าเชื้อควรต้องใช้ยาตัวไหนนะครับหรือว่าเหมาะสมกันหรือเปล่านะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คืออาจจะสามารถเพาะเชื้อในกระแสเลือดได้เพราะว่าส่วนหนึ่งที่บอกไปว่าไอปอดอักเสบอาจจะเป็นจากตัวปอดอักเสบติดเชื้อที่ปอดอักเสบอันดับแรกแล้วก็ค่อยเข้าแพร่สู่กระแสเลือดก็ได้หรือจากกระแสเลือดมาที่ปอดก็ได้นะครับขึ้นอยู่กับลักษณะจริงๆแล้วคืออันตรายความอันตรายมันอย่างที่ว่ามันขึ้นกับหลายๆอย่างนะครับขึ้นกับปริมาณเชื้อขึ้นกับลักษณะเชื้อขึ้นกับลักษณะของผู้ป่วยมากกว่าคือความอันตรายมันขึ้นอยู่กับตรงนี้มากกว่าคืออาจจะไม่ได้มีใครบอกว่าแบบไหนจะมาที่อันตรายหรือรุนแรงกว่านะครับครับการรักษาก็จะแบ่งเป็น2อย่างก็คือรักษาเฉพาะการรักษาเฉพาะก็คือการให้ยาฆ่าเชื้อที่ตรงต่อเชื้อนั้นๆหรือโรคนั้นๆนะครับอันดับ2คือรักษาตามอาการอย่างเช่นในคนที่มีไข้ก็อาจจะกินยาลดไข้คนที่มีไอก็อาจจะกินยาแก้ไอนะครับยาละลายเสมหะหรืออะไรเงี้ยแต่ส่วนหนึ่งอันที่3ก็คือเรื่องของการดูแลสภาพทั่วไปเรื่องของการอาหารต่างๆก็ควรจะต้องมีการดูแลให้ดีนะครับแล้วก็เรื่องของออกซิเจนในกรณีที่คนไข้มีออกซิเจนในเลือดต่ำนะครับเพราะว่าแน่นอนว่าปอดเป็นหน้าที่การแลกเปลี่ยนออกซิเจนถ้ามีปัญหาทำให้ออกซิเจนการแลกเปลี่ยนออกซิเจนทำได้ไม่ดีก็อาจจะเป็นต้องให้ออกซิเจนเพิ่มเติมขึ้นนะครับทางจมูกที่เพิ่มเติมขึ้นไปนะฮะเรื่องของอย่างที่กล่าวไปว่ามันมีปัจจัยเรื่องของผู้ป่วยนะครับในผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัวนะครับบางอย่างเช่นเบาหวานนะครับที่เรารู้กันอยู่แล้วว่าคนที่เป็นโรคเหล่านี้จะทำให้ภูมิคุ้มกันไม่ค่อยดีมีโอกาสติดเชื้อได้มากขึ้นบุคคลเหล่านี้แหละก็จะทำให้เกิดการติดเชื้อที่รุนแรงกว่าปกติเพราะเขาภูมิไม่ดีก็เชื้อมันก็จะรุนแรงลุกลามเร็วนะครับหรือว่าในกรณีที่ภูมิคุ้มกันในโรคบางกลุ่มอย่างเช่นโรคเอสนะครับที่ภูมิคุ้มกันจะไม่ดีอยู่แล้วอย่างที่เราทราบก็จะมีโรคแทรกซ้อนได้มากขึ้นโรคที่เชื้อโรคที่เข้ามาติดเชื้อก็จะเป็นเชื้อโรคที่แปลกกว่ากลุ่มคนอื่นๆนะครับแล้วก็กลุ่มอายุก็จะมีส่วนอย่างเช่นในเด็กเล็กๆกับในผู้สูงอายุซึ่งก็เป็น2กลุ่มที่ภูมิคุ้มกันของเขายังไม่ค่อยดีนะครับก็จะทำให้มีโอกาสติดเชื้อได้มากขึ้นหรือรุนแรงมากกว่ากลุ่มอายุอื่นๆนะครับก็คืออันดับแรกก็คือต้องทำให้ร่างกายแข็งแรงนะครับการทำให้ร่างกายแข็งแรงก็คือมีตั้งแต่เรื่องของการรับประทานอาหารที่ดีนะครับมีการออกกำลังกายสม่ำเสมอนะครับอันที่3ก็คือเรื่องของการหลีกเลี่ยงที่จะสัมผัสคลุกคลีกับผู้ป่วยนะครับหรือว่าหลีกเลี่ยงในการชุมชนแออัดต่างๆซึ่งจะมีโอกาสรับเชื้อได้มากขึ้นนะครับไข้ไอหอบเวลาเราหายใจอาจจะมีอาการเจ็บที่หน้าอกบริเวณปอดนะครับนี่คือสัญญาณบ่งบอกว่าคุณอาจจะมีอาการของปอดติดเชื้อเป็นปอดอักเสบซึ่งอาการค่อนข้างที่จะใกล้เคียงกับหวัดทั่วไปพอสมควรนะครับทางที่ดีนะครับหากมีอาการดังกล่าวคุณผู้ชมควรที่จะรีบไปพบแพทย์เพื่อเข้ารับการตรวจวินิจฉัยนะครับเพราะแม้ว่าโรคปอดอักเสบเป็นโรคที่เกิดจากการติดเชื้อสามารถหายเองได้ในบางกรณีนะครับแต่ก็จะทิ้งร่องรอยความบอบช้ำไว้ให้กับอวัยวะชิ้นสำคัญของเรามากพอสมควรเลยทีเดียวแม้ว่าโรคนี้จะเป็นโรคที่รักษาได้ไม่ยากแต่ก็ป่วยเป็นโรคนี้กันได้ไม่ยากเช่นเดียวกันครับโดยที่คนมักจะป่วยเป็นโรคนี้นะครับก็คือผู้ที่มีร่างกายอ่อนแอสุขภาพไม่ค่อยดีภูมิคุ้มกันต่างๆก็ไม่ค่อยที่จะดีนะครับตรงนี้เป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้เราป่วยกันได้ง่ายๆคุณผู้ชมครับเราฟังความรู้เกี่ยวกับโรคปอดอักเสบกันไปแล้วจากแพทย์แผนปัจจุบันเราไปฟังความรู้เกี่ยวกับปอดของเราจากแพทย์แผนไทยกันดูก่อนดีกว่าครับว่าเขามีคำแนะนำในการดูแลปอดของเราอย่างไรไปชมกันต่อเลยครับมีโรคอยู่โรคหนึ่งซึ่งไปเกี่ยวข้องอวัยวะสำคัญแต่มันก็เป็นยากแต่ถ้าเป็นแล้วลำบากครับกับการที่จะรักษาให้หายนะครับคือโรคที่เกี่ยวข้องกับปอดนะครับท่านผู้ชมคงเคยได้ยินว่าอยู่ๆคนนั้นปอดอักเสบอยู่ๆคนที่ปอดอักเสบอยู่ๆคนนั้นปอดเป็นขว้านี้ไม่ใช่ขึ้นบนหน้านะครับคือปอดเป็นขว้ามีลักษณะเหมือนมีไอน้ำเกาะนะครับนั่นแหละครับ หลังจากที่ปอดเป็นฝ้าและมีไอ้น้ำเกาะยังมีโรคอื่นจะตามมาครับนั่นหมายถึงว่าโรคหัวใจจะมาด้วยนะครับโรคน้ำท่วมปอดจะมาด้วยท่านคงนึกว่าเอ๊ะแล้วทำไมจากปอดจะไปที่หัวใจแล้วมันเกิดอะไรขึ้นน้ำท่วมปอดเนี่ยทุกคนนะผมว่าน้อยคนเอาอย่างนี้ดีกว่าน้อยคนมากที่จะเข้าใจว่าไอ้น้ำท่วมปอดนี่มันน้ำมาจากไหนนะครับปัญหาของน้ำท่วมปอดคอยฟังให้ดีนะครับผมพาไปทีละเรื่องแรกดื่มน้ำมากโดยใช่เหตุเอาละครับคงเมื่อหลายๆครั้งที่ผมมาพบเคยพูดเรื่องดื่มน้ำน้อยและกระเพาะปัสสาวะจะอักเสบวันนี้ดื่มมากโดยใช่เหตุอะไรคือมากโดยใช่เหตุครับสมมุติว่าเย็นนี้มีกึ่งปาร์ตี้ที่บ้านแล้วมันมีอาหารอยู่จานหนึ่งเค็มฟังดีนะครับเค็มมากเลยนะเค็มนะครับแต่มีท่านอยู่คนหนึ่งที่เอนจอยกับอาหารที่เค็มค่อนข้างมากแต่เขาบอกว่าเขาทานแล้วไม่เค็มนะครับเหมือนนักร้องผู้หญิงท่านหนึ่งที่ใส่พริกอย่างเดียวแล้วไปตำเป็นส้มตำแล้วทานได้เขาบอกเขาไม่เผ็ดนะฮะคนนี้เหมือนกันคนที่กินเค็มมากจนเกินไปเนี่ยตอนนอนกลางคืนนี่จะลุกขึ้นมาดื่มน้ำโดยใช่เหตุเลยดื่มแบบเยอะๆมากถ้าวันที่ไม่ทานอาหารเค็มไม่ดื่มแต่คืนที่ทานเค็มนี่นะดื่มเขาไม่รู้หรอกว่าเขาดื่มน้ำ3 ครั้งเนี่ยน้ำเข้าไปเท่าไหร่นะครับบางทีตั้ง3 ครั้งนี่2 ลิตรกว่านะครับดื่มเข้าไปบางที4 ครั้งดื่มจนกว่าความเค็มที่เขารับประทานอาหารเมื่อตอนเย็นเนี่ยมันหายไปนะครับนี่คือการดื่มน้ำมากโดยใช่เหตุนะครับทีนี้ถามว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับเกิดฝ้าละอองในปอดเนี่ยจากการดื่มน้ำเนี่ยเกิดขึ้นครับแล้วอนาคตโรคหัวใจจะตามมาถ้าคุณทานเค็มขนาดนี้เพราะฉะนั้นงดทานอาหารที่เค็มจัดเพื่อป้องกันโรคที่จะไปสู่ปอดท่านนะครับคือปอดจะเป็นฝ้าทีนี้เมื่อมันเป็นฝ้าแล้วเนี่ยเกิดอะไรขึ้นฝ้าที่เห็นในการเอ็กซเรย์หรือ MRI เนี่ยว่าอันนั้นแหละครับคือละอองน้ำที่ไปเกาะอยู่ถ้าเมื่อไหร่เขารวมตัวกันได้คุณจะเกิดน้ำท่วมปอดน้ำท่วมปอดคุณจะเริ่มมีอาการเหมือนคนเป็นไข้นะครับถ้าไปนั่งมัวทานยาแก้ไข้อยู่จนสุดท้ายไข้ขึ้นสูงพบหมอพบแพทย์ตรวจพบว่าน้ำท่วมปอดบำบัดค่อนข้างจะลำบากเลยนะครับหนักมากนะครับน้ำท่วมปอดแต่ก็ยังบำบัดได้แต่ทางที่ดีที่สุดอย่าเป็นนะครับอดอาหารเค็มเรื่องที่2ชีวิตนี้กับการออกกำลังกายเหมือนจะห่างไกลกันเสียเหลือเกินนะครับขาดการออกกำลังกายร่างกายเนี่ยปอดเนี่ยมันมีอยู่3 โหลบด้วยกันข้างหนึ่ง3 โหลบข้างหนึ่ง2ก็คือ5 โหลบด้วยกันใน5 ภูของปอดนี่นะครับมันมีอันสุดท้ายห้อยอยู่เป็นอันที่3ทางด้านซ้ายมือเหมือนกับมีเอาไว้เพื่อให้ไอ้ซี่โครงลอยมันแทงอ่ะอุบัติเหตุทีไรไอ้ซี่โครงลอย2 ซี่กับจ้องเหมือนอาฆาตมาดร้ายกันมาอุบัติเหตุทีไรถ้าบอกว่าซี่โครงทิ่มปอดก็ไอ้2 ซี่เนี้ยที่มันลอยอยู่เป็นปลายแหลมเนี่ยแล้วก็จะแทงตรงเนี้ยแทงตรงไอ้ที่ห้อยอยู่โลมนึงเนี่ยเพราะฉะนั้นใช้ประโยชน์มันซะบ้างนะครับอย่าให้มันรอให้ซี่โครงทิ่มนะครับก็คือหายใจให้เต็มปอดเคยได้ยินไหมครับหายใจให้เต็มปอดวันธรรมดาเราทำงานกันไปหายใจสั้นเข้าสั้นเข้าหายใจยาวมันจะลึกหายใจสั้นมันก็จะได้แค่2 โหลบ3 โหลบ2 โหลบ2 โหลบ5 โหลบมันไม่ครบเพราะฉะนั้นถ้าขาดการออกกำลังกายพอคุณไปออกกำลังกายร่างกายมันจะการหายใจจะลึกขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าคุณขาดการออกกำลังกายก็คือเพิ่มการออกกำลังกายแต่ถ้าคุณไม่ออกกำลังกายคุณต้องดึงอากาศให้สุดๆด้วยการยืนนะครับแล้วดึงอากาศเข้าแล้วก็ออกเข้าออกลึกๆทำได้มากเท่าไหร่ยิ่งดีโดยเฉพาะก่อนนอนคุณจะนอนหลับสบายนะครับดึงอากาศเข้าให้เพียงพอร่างกายได้ไม่ใช่เพียงแค่อากาศในอากาศมีออกซิเจนนะครับได้ออกซิเจนอากาศ เข้าไปร่างกายสมบูรณ์นอนหลับสบายนั่นคือก่อนนอนตื่นเช้าขึ้นมาถ้าอากาศดีๆดึงอากาศถ้ามีโอกาสเช้าบ้านอยู่ชายทะเลไปหาทะเลนะครับที่ทะเลในตอนเช้านั้นอากาศเกือบที่จะเป็นโอสามหรือโอทรีมันโอโซนครับช่วยคลีนระบบของการหายใจได้ด้วยนะครับถ้าหากว่าท่านได้กระทำอย่างนั้นท่านก็หมดสภาวะที่ตัวภูสุดท้ายที่ผมบอกว่าให้ที่โครงแทงอะไอ้ภูสุดท้ายเนี่ยถ้าเขาไม่ได้รับอากาศนานเข้าที่นั่นจะเก็บพวกกลุ่มของก๊าซนะครับอากาศที่เข้าไปเนี่ยมันเป็น H2O มันถึงจะเป็นน้ำ H2O มันเป็นน้ำแล้วถ้าหากว่าเข้าไปแล้วข้างในเป็นก๊าซอยู่อีกเนี่ยง่ายต่อการจะเกิดน้ำขึ้นในปอดนะครับง่ายต่อการจะเกิดน้ำขึ้นในปอดนะครับที่ใดมีโอเข้าไปนะครับไปเจอ H เมื่อได้สัดส่วน H2O มันก็จะเกิดสภาวะที่น้ำท่วมปอดนะครับนั่นคือเรื่องราวของสุขภาพที่เรามุ่งไปที่ปอดนะครับทีนี้ปอดเนี่ยโรคที่เกี่ยวข้องกับปอดนอกจากปอดบวมปอดเป็นฝ้าปอดอักเสบเนี่ยส่วนมากจะมาจากอากาศที่เราสูดดมเข้าไปนะครับบางคนทำงานในห้องแลบอยู่กับเคมีมาทั้งชีวิตเวลา8ชั่วโมงเนี่ยเขาบอกว่าพนักงานต่อไปนี้เรียกร้องให้ตามแรงงานโลกก็คือ8หนึ่งทำงาน8หนึ่งจะศึกษา8หนึ่งจะพักผ่อนครับแค่เรียกร้องนะครับไอ้8ศึกษานี่ไม่เห็นทำกันนะครับไม่พัฒนาแต่ไอ้8ที่ทำงานเนี่ยคุณอยู่กับสารเคมีคุณอยู่กับการอักเสบปอดมันจะเอาสารเคมีเข้าไปตลอดเวลาในสารเคมีเหล่านี้ครับในสารเคมีเหล่านี้จะทำให้ผิวปอดหรือช่องปอดคุณอักเสบทำให้ช่องปอดของคุณเกิดมีปัญหาจากการระคายเคืองในเบื้องต้นก่อนนะครับก็จะเกิดการปอดอักเสบได้นะครับมากมายสำหรับเรื่องเหล่านี้มันเกิดขึ้นบางคนบอกว่าโอ้ยที่ทำงานฉันไม่มีสารเคมีเลยแต่สอบไปสอบมาปรากฏว่านั่งอยู่ห้องหนึ่งประมาณสัก3 เมตรคูณ 3 เมตรหรือ3 เมตรคูณ 4 เมตรแต่ในห้องมีพรินเตอร์ทั้งหมด5ตัวนะครับล้วนแล้วแต่ไม่อินเจสก็เลเซอร์ซึ่งพวกนี้จะมีเคมีออกมาแถมเครื่องถ่ายเอกสารอีกก๊อกกักถ่ายอยู่ทั้งชีวิตนะครับในห้องซึ่งอยู่คับแคบพวกนี้นะครับจะสร้างปัญหาโรคภูมิแพ้เบื้องต้นก่อนแล้วต่อไปก็จะเป็นปอดอักเสบได้เหมือนกันเพราะว่าเราได้อากาศที่ไม่สมบูรณ์เข้าไปในห้องนอนของท่านของเก่าๆในห้องนอนเก็บไว้ได้อย่างเดียวคือแม่บ้านกับพ่อบ้านไอ้อื่นเก่าๆอย่าเก็บเข้าไปอย่าทำให้เกิดโรคภูมิแพ้และมีปัญหากับปอดของท่านบางคนเครื่องนอกเครื่องในถุงเท้าอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นของเก่าโยนไว้ในห้องนอนครับปัญหาจะเกิดขึ้นกับโรคปอดดูแลปอดให้ดีสุขภาพที่ดีมีปอดเป็นต้นทางครับไม่ว่าจะโรคหัวใจไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่ปอดเป็นที่โรงงานผลิตเลือดให้ท่านเพราะนั้นรักษาโรงงานของท่านไว้ให้ดีโลหิตดีมีความสำคัญปอดผลิตเลือดแดงได้ทันหัวใจใช้ได้ทันส่งไปเลี้ยงได้ทันอยู่ในลักษณะของการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันของอวัยวะภายในครับปอดจะดีแค่ไหนหัวใจจะดีแค่ไหนสมองจะดีแค่ไหนอะไรจะดีเท่าไหร่ยังขาดไม่ได้คือต้องกินได้นอนหลับขับถ่ายคล่องแล้วทุกคนจะมองว่าท่านสุขภาพดีครับเรื่องของปอดกับการแพทย์แผนไทยนั้นมากมายแล้วก็กว้างขวางจริงๆนะครับการดูแลปอดนั้นจริงๆแล้วเป็นเรื่องที่ง่ายเพียงแค่คุณหลีกเลี่ยงการอยู่ใกล้สารพิษสารเคมีหลีกเลี่ยงอากาศชื้นหลีกเลี่ยงการกระทบกระแทกและก็ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอเพื่อขยายปอดของเราให้แข็งแรงและก็มีคุณภาพในการฟอกเลือดไปดูแลสุขภาพของเราต่อไปนะครับตรงนี้สามารถที่จะทำให้เรามีสุขภาพแข็งแรงกันได้อย่างง่ายดายคุณผู้ชมครับศาสตร์ความรู้แบบแพทย์แผนไทยและก็แพทย์แผนปัจจุบันนั้นวันนี้มีความใกล้เคียงกันมากยิ่งขึ้นเพราะว่าการแพทย์แผนไทยนั้นต้องการการยอมรับจากสากลมากยิ่งขึ้นนะครับแต่ว่าการรักษาโรคด้วยศาสตร์ทั้งสองนั้นอาจจะยังมีความแตกต่าง กันทั้งวิธีการแล้วก็ยาที่ใช้ตรงนี้คุณผู้ชมต้องเป็นคนตัดสินใจในการเลือกแนวทางในการดูแลสุขภาพนะครับเอ็กซเรย์สุขภาพ The Battle ของเราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะมีส่วนในการเลือกช่วยเลือกแล้วก็ด้วยข้อมูลที่เรานำเสนอในโรคต่างๆนั้นอาจจะทำให้คุณผู้ชมที่สนใจมีแนวคิดในการตัดสินใจอย่างแน่นอนครับคุณผู้ชมครับเบอร์โทรศัพท์ที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอในขณะนี้คุณผู้ชมสามารถที่จะโทรเข้ามาแนะนำติชมรายการได้ตลอดวันแล้วก็เวลาทำการนะครับและตอนนี้ก็หมดเวลาของเล็กแล้วก็ช่วง X-Ray สุขภาพ The Battle แล้วกลับไปพบกับคุณแพทและก็ชมช่วงต่อไปของรายการได้เลยครับสวัสดีครับที่เรานำคุณหมอทั้งสองท่านมาแบทเทิลกันนะคะเพื่อจะให้คุณผู้ชมเนี่ยได้รับข้อมูลทั้งสองด้านนะคะทั้งแพทย์แผนไทยแล้วก็แพทย์แผนปัจจุบันนะคะเพื่อให้คุณผู้ชมได้ประโยชน์สูงสุดแล้วก็นำไปปรับใช้กับตัวของคุณผู้ชมนั่นเองนะคะเอาละค่ะตอนนี้เดี๋ยวไปพักกันสักครู่นะคะแล้วกลับมากับพุทธโอสถค่ะโครงการธรรมาภิวัตน์สถานีโทรทัศน์นิวส์วันขอเชิญทุกท่านร่วมเดินทางท่องเที่ยวท่องธรรมพร้อมรับประสบการณ์สุดพิเศษระดับ 5 ดาวที่รับรองว่าคุณจะต้องประทับใจโปรแกรมไหว้พระธาตุปีนักษัตริย์แอล3จังหวัดมณฑลเมืองเหนือเชียงใหม่ลำพูนลำปางไหว้พระธาตุปีนักษัตริย์มะโรงมะเสงปีชวดมะแม่ประกาและฉลูเดินทางวันที่ 17-19 ตุลาคมนี้3วัน2คืนติดต่อสอบถามและสำรองที่นั่งการเดินทางได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0808104104หรือ02-629-2211 ต่อ 2423 และ 2493